ลับมาติดตาม World Today กันต่อนะครับกับคุณสุธิดาและผมวารินครับมีความไม่พอใจในตัวโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเยอะเหมือนกันในอเมริกาโดยเฉพาะยิ่งจากผู้ที่คลั่งไคล้หลงไหลโอบามาแต่จะรอเอาทรัมป์ออกจากทำเนียบขาวเนี่ยซึ่งอาจจะเอาออกไม่ได้ด้วยอาจจะชนะเป็นสมัยที่2เนี่ยนะครับก็ต้องรอถึงปีหน้าที่จะมีการเลือกตั้งก็เลยระบายความเครียดความแค้นความโกรธด้วยการรวบรวมรายชื่อได้ไปขอเปลี่ยนชื่อถนนบล็อกหนึ่งที่ Fifth Avenue ที่เป็นที่ตั้งของทรัมป์ทาวเวอร์เนี่ยโอ้โหเจ็บนะถ้าเปลี่ยนได้เนี่ยถ้าเปลี่ยนได้นี่เจ็บเลยนะครับจะขอเปลี่ยนจาก56กับ56กับ 57th Avenue นี่นะฮะไปเป็นชื่อ President Barack H. Obama Avenue คือตบหน้าทรัมป์แบบแรงๆเลยคือทรัมป์แกตั้งอยู่ที่ไหนแกตั้งอยู่บนถนนของโอบามาใช่ทรัมป์ทาวเวอร์นะคิดดูสิจากใช่ไหมฮะ Fifth Avenue ในช่วงนั้นนะฮะช่วงบล็อก56กับ57เนี่ยนะครับคือมันจะเป็นเหมือนกากบาทไงฮะ Fifth Avenue แล้วก็ถนนที่ตัดเนี่ยก็จะเป็นนัมเบอร์รันไปเรื่อยๆ Street ในช่วง56กับ57 Street นะครับจะมี Fifth Avenue อยู่ใช่ไหมฮะจะเปลี่ยนช่วงนั้นเนี่ยเป็นบารักเอชก็คือฮุเซนนามสกุลของโอบามาที่เคยมีข้อกล่าวหาเรื่องเขาเป็นมุสลิมทำนองนั้นนะครับซึ่งใครฮะเป็นคนริเริ่มเนี่ยคนริเริ่มผู้หญิงเมื่อสักครู่ที่ได้เห็นในภาพไปแล้วก็คืออลิซาเบธโรวินนะคะหญิงสาวจากแคลิฟอร์เนียมาไกลนะเนี่ยซึ่งเธอบอกว่าที่ให้เหตุผลว่าทำไมต้องเปลี่ยนเป็นชื่อบารักโอบามาก็เพราะว่าโอบามาเนี่ยทำประโยชน์ให้กับสหรัฐมากมายเลยทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็ไปสังหารอุซามะห์บิลาดินฟังดูก็มีเหตุผลนะครับแต่ว่าที่จริงๆแล้วเนี่ยโรเวนบอกหลังไมค์ว่าวิธีที่จะทำให้ทรัมป์โกรธก็คือเปลี่ยนชื่อแยกถนนดังกล่าวเพราะว่าเมื่อชื่อถนนเปลี่ยนที่อยู่ในข้อมูลไปรษณีย์นั้นก็จะต้องเปลี่ยนไปด้วยค่ะคือทรัมป์ทุกอย่างต่อไปได้เอกสารอะไรเนี่ยนะฮะก็จะเป็นทรัมป์ทาวเวอร์แล้วก็ address ก็จะเป็น725 President Barack H. Obama Avenue New York NY 10022ค่ะมันเจ็บตรงนี้แต่ทรัมป์จะรู้สึกไหมอ่ะนะแต่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนชื่อถนนเป็นชื่อบุคคลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าตามกฎหมายของรัฐนิวยอร์กบุคคลที่จะถูกนำมาตั้งเป็นชื่อถนนต้องเสียชีวิตไปแล้วตกลงนี้แช่งโอบามาตกลงนี้รักทรัมป์หรือว่ารักโอบามากันแน่เนี่ยเธอน่าจะรู้ข้อมูลเหล่านี้ดีนะถูกไหมฮะอาจจะพลาดตรงนี้หรือเปล่าเอ๊ยยังไงต้องแบบต้องตายไปแล้ว2ปีอย่างน้อยอ่ะไม่ใช่ออกไปจากตำแหน่งอย่างน้อย2ปีโอบามาเพิ่งออกไปจากตำแหน่ง2ปีเศษใช่ไหมครับเข้าปีที่3อลิซาเบธโรวินครับเป็นนักรณรงค์ที่รณรงค์อยู่บน moveon.org ซึ่งก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงจังนะครับแต่ตอนนี้นี่ก็มีคนไปลงชื่อแล้วเกือบ 300,000 คนนี่เป็นการอุ่นเครื่องก่อนการเลือกตั้งของชาวมหานครนิวยอร์กนะครับค่ะมากันที่ Instagram เมื่อสักครู่นั้นไม่ใช่ข่าวเท็จข่าวจริงข่าวจริงใช่ข่าวจริงแต่จากนี้ไปเนี่ย IG เขาจะเปิดฟีเจอร์ให้ถ้าเกิดเราเห็นว่าเอ๊ะนี่น่าจะเป็นข้อมูลเท็จเนี่ยชี้จัดฟ้องได้เลยใช่ก็คือมีช่องทางในการที่จะตรวจสอบเพราะว่า Facebook เองก็มีพันธมิตรอยู่มากมายที่จะมาช่วยในการตรวจสอบข้อมูลนี้นะคะครับคุณสามารถที่จะร้องเรียนโพสต์ที่เป็นข้อมูลเท็จซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามของ IG หรือ Instagram เนี่ยนะครับในการหยุดยั้งการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนแพลตฟอร์มของตัวเองโดยการโพสต์เนื้อหาที่เป็นเท็จนั้นไม่ได้ถูกห้ามบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในเครือของ Facebook แต่Facebook นั้นก็กำลังดำเนินการเพื่อลดการเข้าถึงข้อมูลเท็จและแจ้งเตือนผู้ใช้งานในเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับล่าสุดเห็นบอกว่าจะเข้าไปในพวก private group ด้วยเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นที่รวมของพวก extremist ไงฮะจะเข้าไปล้วงข้อมูลดูนะครับว่าคุยอะไรกันprivate group หรือว่า close group เนี่ยนะครับซึ่ง Facebook นั้นจะเริ่มใช้ระบบตรวจจับภาพถ่ายหรือว่า image detection บน Instagramเริ่มแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่เป็นเท็จและยังได้นำโปรแกรมตรวจสอบเนื้อหาจากกลุ่ม Third Party มาไว้ในแอปด้วยซึ่งโพสต์ที่ถูกร้องเรียนว่าเป็นเนื้อหาเท็จนั้นจะถูกนำออกจาก Explore Tab และผลการค้นหาจากการใช้ Hashtag บน Instagram คือคุณเสิร์ชไม่เจอว่างั้นเถอะนะคะครับปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกไป Facebook เขามีพันธมิตรในการตรวจสอบข้อมูลอยู่มากนะคะก็มีอยู่54รายซึ่งครอบคลุมถึง42ภาษาแต่ว่าโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลยังคงเปิดใช้เฉพาะแค่ในสหรัฐเท่านั้นซึ่งโฆษกของ Facebook บอกว่ามาตรการนี้เป็นเพียงแค่ก้าวแรกในการจัดการกับข้อมูลเท็จซึ่งพวกเขาจะหาแนวทางในการจัดการที่ครอบคลุมมากขึ้นโดยที่ผ่านมา Instagram ก็ถูกละเว้นจากการตรว
วจสอบนะคะครับ Facebook นี่กำลังถูกคณะกรรมการจับผิดในเรื่องที่รัสเซียพยายามปล่อยข้อมูลเท็จในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี59นะฮะโดยมีรายงานจากคณะกรรมการด้านข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐพบว่า Instagram นั้นเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลเท็จของรัสเซียแล้วได้ผลที่สุดซึ่งมันก็สอดคล้องกับนักวิจัยจาก New Knowledge ที่ระบุว่าหน่วยงานของรัสเซียเปลี่ยนไปใช้ Instagram ในการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเนื่องจาก engagement นั้นทำได้ดีกว่า Facebook อ๋อนี่ก็เลยต้องมาตรวจสอบIG มากขึ้นนะคะใช่ไหมฮะก็ลองดูนะครับอ่ะเรามากันที่นักวิจัยจากเยอรมนีเมื่อวานนี้เรามีฝนที่มีพลาสติกแล้วใช่ไหมครับใช่น้ำฝนที่มีสิ่งปนเปื้อนเป็นสารจากพลาสติกนะคะวันนี้ไม่หยุดแค่ฝนนะครับวันนี้เรามีหิมะครับใช่ค่ะนี่เป็นการค้นพบของทีมนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์จากสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนีร่วมกันนะครับจากสถาบันอัลเฟรดเวกเนอร์อินสติทิวต์หรือว่า AWI ครับซึ่งเปิดเผยรายงานว่าอนุภาคของพลาสติกในระดับไมโครพลาสติกนั้นกระจายตัวเข้าไปในอากาศและไปปะปนกับละอองหิมะเมื่ออากาศนั้นก็คือฝนนั่นแหละแต่ฝนในช่วงหน้าหนาวก็คือหิมะไงค่ะซึ่งงานวิจัยนี้เนี่ยเขาไปเก็บตัวอย่างของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ในส่วนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์พื้นที่นอกตัวเมืองในประเทศเยอรมนีแล้วก็พื้นที่ของนอร์เวย์ซึ่งใกล้กับเขตอาร์กติกแล้วก็พบนะคะว่าหิมะตัวอย่างที่เก็บมามันมีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในระดับแบบเข้มข้นเลยครับและหิมะที่ปนเปื้อนพลาสติกเข้มข้นที่สุดนั้นพบที่แคว้นบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมนีออกโตเบอร์เฟสเนี่ยฮะนะฮะโดยมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนอยู่ถึง 154,000 particles ต่อหิมะ1ลิตรขณะที่หิมะแถบอาร์กติกมีการปนเปื้อนไมโครพลาสติกอยู่ที่14,400 particles ต่อหิมะ1ลิตรต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเกือบ10เท่าเลยซึ่งจะเห็นได้ว่าการปนเปื้อนห่างกันหลายเท่าตัวขณะเดียวกันนักวิจัยจากอเมริกาก็พบไมโครพลาสติกปนเปื้อนในหิมะที่แคนาดาด้วยเหมือนกันครับอ๋อไปในหลายพื้นที่เลยนะคะฮะอ่ะก็ไมโครพลาสติกนั้นมันเป็นหิมะเป็นพลาสติกที่มีหลากหลายรูปทรงหลายขนาดนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือมีการปนเปื้อนของพลาสติกอยู่ทั่วไปแล้วครับเมื่อวานนี้ฝนวันนี้หิมะนะครับใช่นะคะนักวิจัยเขาก็เชื่อว่าอนุภาคพลาสติกเหล่านี้เนี่ยลอยตัวขึ้นมาจากขยะในแหล่งน้ำนั่นแหละขยะพลาสติกในแหล่งน้ำนะคะครับก็ขึ้นสู่อากาศได้น่ากลัวน่ากลัวนะครับช่วงที่มีประท้วงที่ฝรั่งเศสเราไม่เห็นสไปเดอร์แมนคนนี้นะฮะเงียบเงียบไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ฮ่องกงประท้วงอยู่เนี่ยสไปเดอร์แมนมาแล้วฮะมาช่วยเป็นมือที่สามสไปเดอร์แมนที่ปีนทุกตึกไปทั่วเนี่ยนะฮะนำสองมือมาบรรจบกันจะได้ผลไหมฮะนะฮะนี่อ่ะก็ให้มันมีเรื่องที่ผ่อนคลายบ้างสำหรับชาวฮ่องกงนะครับอแลงโรแบร์คนเดิมนะครับนี่นักปีนตึกชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงโด่งดังฉายาสไปเดอร์แมนปีนขึ้นไปบนอาคารเฉิงกงของมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดในฮ่องกงลีกาชิงในวันนี้นะครับแล้วก็นำป้ายผ้าที่มีภาพมือจับกันเป็นการส่งสารแห่งสันติภาพขึ้นไปติดบนตัวตึกได้สำเร็จค่ะให้ดีไปที่เกาหลีเหนือด้วยเลยจะเข้าไม่ได้ไปที่เกาหลีเหนือกับใต้จุดหนึ่งแล้วก็ไปที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีอีกจุดหนึ่งไปตึกที่ญี่ปุ่นด้วยก็ได้ตอนนี้คู่ขัดแย้งเยอะไปหมดไปอินเดียกับปากีสถานด้วยไปที่แคชเมียร์น่ะแอนี่ติงบัตฟรานซ์ที่ฝรั่งเศสไม่ปีน่ะก็เยลโลเวสก็ยังไม่จบนี่ใช่ไหมฮะใช่นะคะก็โรแบร์เนี่ยเขาบอกนะคะหลังจากที่ปีนตึกเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาแน่ใจว่าจะต้องมีวิธีที่จะแก้ปัญหาฮ่องกงร่วมกันกับจีนได้และนี่คือสารแห่งสันติภาพของเขาแต่ลงมาเนี่ยถูกจับเลยนะคะทุกที่อะฮะคือการที่คือนี่ไปทำให้ตำรวจแทนที่จะเสียเวลาตำรวจนะฮะเนี่ยแทนที่จะดูแลผู้ประท้วงแต่บางทีตำรวจไปเป็น distraction อีกไม่รู้นี่หัวกับพวกประท้วงหรือเปล่าไงใช่ไหมฮะค่ะก็เลยตึกนี้มันสูงตั้ง283เมตรนะครับชาวฮ่องกงก็ตื่นเต้นไปคือตื่นเต้นกับการประท้วงปิดสนามบินยังไม่พอต้องมาตื่นเต้นลุ้นว่าตานี่จะตายหรือเปล่านะครับมามุงดูอยู่ด้านล่างแล้วก็ถ่ายรูปแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสไปเดอร์แมนฝรั่งเศสนั้นก็ถูกตำรวจจับค่ะใช่ปีนไปแค่1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ลีกาชิงว่าไงฮะลีกาชิงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียกร้องให้ชาวฮ่องกงรักจีนรักฮ่องกงแล้วก็รักตัวเองก็เป็นครั้งแรกเลยที่เขาออกมาพูดหลังจากที่สถานการณ์การประท้วงยืดเยื้อมานานถึง10สัปดาห์แล้วนะคะครับยังไม่เคยมากรุงเทพนะอแลงโรแบร์เนี่ย
ไม่แน่ใจอ่ะเชิญมาแซวว่าบ้านเรารักกันเรารักกันดีเรารักกันดีเชิญมาตึกนี้หน่อยก็ได้ฮะตึกที่เราจะพาไปแนะนำอยู่นี่นะครับซึ่งเป็นตึกที่มีร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารเบลเยียมน่าจะเป็นร้านแรกในกรุงเทพแล้วก็ในประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าเรามีแต่ French Italian เยอะไปหมดใช่ไหมครับแต่ว่า Belgian Cuisine เนี่ยเป็นยังไงหลายๆคนพูดถึง Belgian Cuisine ไม่เคย Waffle French Fry แต่ทำไมไม่เรียก Belgian Fry ล่ะ ใช่ไหมฮะทำไมกลายเป็น French Fry ครับเพราะยังเถียงกันอยู่แล้วก็ยังมีเขาไม่ค่อยดื่มไวน์กันเขาดื่มเบียร์ล่ะแล้วซึ่งเบียร์มีแบบมีเฟลเวอร์เยอะไปหมดเลยนะฮะไปดูบรรยากาศของร้านนี้ที่เปิดไปเมื่อไม่นานมานี้ที่ประเทศไทยนะครับอยู่บนรูฟท็อปไม่แน่อลังโรแบร์ดูอยู่อาจจะมาปีนตึกนี้ด้วยก็ได้แล้วก็ดื่มเบียร์ไปด้วย ดื่มเสร็จ ดื่มเบียร์ปีนลงไม่ได้ละก็ต้องเช็คอินแล้วก็นอนที่โรงแรมนี้ไปเลยนะครับไปชมกันเลยครับBelga. The name gives you the hint of the country, but it also carries a very auspicious meaning. Belga used to be the name for a 5-franc coin in the old days in Belgium, which would have bought you a beer or two. And we thought that is actually a good thing to make this connection also with the country, with a symbol of that country and this Belga coin. So that's where Belga name was born.Belga, the first and the only Belgian restaurant in Bangkok on the 32nd floor of Sofitel Sukhumvit, is a departure from what was formerly a French restaurant. We needed to get away from the perception the previous restaurant had in the market, which was like, it's nice, but it's formal, it's a special occasion place, it's kind of fine dining, it's stiff.One of the key elements about Belgium, what makes it casual, is the beer. They're not known for wine, they're known for beer. So we have a great selection of wines still in this restaurant, but beer is one of the key features. Beer in Thailand is also perceived as a drink which is affordable, and everybody can enjoy a beer without breaking the bank. Honestly speaking, I'm not a beer person, but there's only one exception, the Belgian beers. Belgian beer, classically, the first type of Trappist beers, they're all brewed by monks, so the recipes are 100 to 200 years old, and they don't use chemicals in the production of their beer like you do across the rest of the world. They recently just got put into the UNESCO heritage, so it's a world heritage now. We do beer pairing with almost every dish on the menu. A lot of the sauces that are used on the menu, such as the Hoegaarden Mools, are cooked in Hoegaarden, so we not only do beer pairing, but we actually do cook with our beer.I think a lot of people don't know what is Belgian food. Belgium is a country that is situated on the seaside, so there's obviously a lot of seafood, you know, like the tiny baby shrimps that you cannot find anywhere else, beautiful fish like a Dover sole or codfish, lobster, and obviously the mussels. So we've inspired ourselves from traditional dishes such as moule frites. Moule is the Belgian word for mussels.And frites is the Belgian word for French fries. Okay, so that's a very common dish you find in Belgium. Other dishes such as croquettes, there's cheese croquettes, shrimp croquettes, you know, those are really lovely comfort food. So Belgian cuisine is really comfort food. It's all about the ingredients and it's very seasonal.Belga opens daily from 5 p.m. till 1 a.m. and it has already become one of the best spots in Bangkok to enjoy the beautiful skyline and the sunset. I'm so delighted that finally we have a Belgian restaurant in Bangkok. It's not that I don't like the Thai food, which is the best in the world, but still, I was missing the Belgian food. So I'm very happy that here you can find typical Belgian dishes that we can have like at home. I will recommend, of course, the desserts. Everyone knows the beer and the chocolate, but try to think out of the box. The waffles are the best in the world as well, I should say that. And also you have a lot of different things that you can taste, and it's for everyone. You have fish, you have seafood, you have, of course, meat, excellent meat. So anyone can find something. And I would say dare. With cuisine, you have to dare. You have to try new things, because if you stay in your comfort zone, you will never discover new things. You can have the nicest restaurant in the world. If it's empty, you will have no atmosphere.It's the guests who make the atmosphere. So we want to make something which attracts a lot of people and make it fun and enjoyable. So that's where we want to take it.
มีที่ไปแล้วใช่ไหมครับวีคเอนนี้รู้สึกคอแห้งค่ะเชิญเบลกาค่ะหมดเวลาของ World Today นะครับทาง TNN ช่อง16คุณสุธิดาผมวารินและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ